เราทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างหรือยังจริงๆหรือยังทำอะไรเพื่อกับครอบครัวจริงๆบ้างหรือยังพอสุดท้ายรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปติดกับคำว่าเราต้องเป็นคนดีชีวิตพังเพราะว่าทำเพื่อคนอื่นชีวิตครอบครัวชีวิตแต่งงานพังคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งมากเป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตทุกๆอย่างเวียนวนเรื่องราวแห่งสุขทุกข์ได้อะไรเรียงร้อยมรณะได้อะไรเรียงร้อยมรณะที่เราเป็นใบทำงานนะเราเป็นนักกีฬาเราเป็นนักละครเราต้องใช้สติปัญญาเราต้องใช้ร่างกายในการทำงานเพราะอาชีพการงานของเราต้องรับผิดชอบเราป่วยไม่ได้เราเจ็บไม่ได้เราตายไม่ได้เพราะตอนนั้นเราเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนั้นมันมีภาวะเครียดแล้วเราไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ลูกน้องก็ยังจัดการไม่ได้สำนักงานก็ยังมีอยู่ยังไม่เคลียร์ยังไม่สะสางทั้งสักเรื่องภาระหนี้สินก็เริ่มมาช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าคิดเยอะที่สุดแล้วตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องธรรมะเลยนะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เฮ้ยเอามาใช้อะไรกับตัวเองมีสติไม่เคยคิดเลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตคนอื่นอยู่รอดแล้วมันมาเก็ตคำหนึ่งที่เคยทำงานร่วมกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกโอ้คนหนุ่มไฟแรงเนาะทำงานเพื่อสังคมเขาบอกว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างหรือยังทำอะไรเพื่อครอบครัวบ้างหรือยังกลับมาย้อนมองตัวเองเออเราทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างหรือยังจริงๆหรือยังสุดท้ายรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปติดกับคำว่าเราต้องเป็นคนดีคนดีคืออะไรเราไปตีความเองอะผิดไม่ได้ทำอะไรพลาดไม่ได้เราไปคิดของเราอย่างนั้นไปเองมันจะมีภาวะช่วงหนึ่งเล่นกีฬาหนักนอนน้อยโหมงานหนักอะไรเงี้ยมันทำให้ไตเราทำงานหนักมากเป็นภาวะไตวายเฉียบพลันมันเตรียมตัวตายเพราะมันคิดว่าถ้ามันตายก็ให้มันตายพอหลังจากนั้นนะก็ทำการงานอีกนะชีวิตพังเพราะว่าทำเพื่อคนอื่นกับชีวิตครอบครัวชีวิตแต่งงานพังเพราะเรามองให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าคนที่เขารักเราแต่มาเจอภาวะที่เครียดสุดๆกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าหมอก็บอกว่าเราเป็นไบโพล่าเฮ้ยจริงเหรอเราไปค้นคว้าหนังสือพอยิ่งอ่านมันเป็นทุกข้อมันใช่หมดเลยอ่ะฆ่าตัวตายคิดวิธีเราต้องฆ่าตัวตายเพราะเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่มีคุณค่าล่ะเราไม่อยากจะทำให้คนอื่นผิดหวังเราคิดอย่างนั้นจริงเพราะไม่มีทางเลือกเพราะยิ่งจมอยู่กับปัญหายิ่งจมอยู่กับว่าเฮ้ยเราเป็นไบโพล่ามันยิ่งทำให้เราลดคุณค่าของตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันมีเหตุและผลว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งมากแล้วจังหวะที่โชคดีมากโชคดีที่ช่วงที่เราเป็นภาวะแบบนั้นน่ะมันมีงานหนึ่งที่ต้องไปจัดการต้องไปออกกันไหนจัดงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของแนวพุทธนี่แหละไม่ยอมเพราะตอนนั้นคิดเลยเราจะต้องเอาเงินมาดูแลองค์กรกับน้องๆอีกหลายคนต้องทำเราต้องเข้มแข็งแล้วต้องมานั่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของความตายนี่แหละของท่านเลโปเชที่เขานิมนต์มาเพื่อที่จะมาเสวนามาปาฐกถาเรื่องนี้พอดีกัดฟันสู้ต้องทำแล้วต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เกี่ยวเรื่องของความตายอ่านไปเลยอ่านแล้วมันไปสะดุดกับคำพูดว่ามันคนเราเกิดมาเนี่ยมีบุญที่สุดแล้วที่คุณได้เกิดเป็นมนุษย์
ความเป็นมนุษย์ของคุณเนี่ยเป็นโอกาสที่ทำให้คุณได้สร้างบุญสร้างกุศลเฮ้ยมันไปแบบว่าเราลืมไปได้ยังไงทั้งที่คำพูดนี้มันก็เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปการเกิดความเป็นมนุษย์หรือว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เคยสอนมาบุญอันประเสริฐแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะคุณจะได้สร้างบุญต่อไปได้แต่ก็ลืมมันนะพอไปอ่านอีกทีมันฉุดคิดเลยว่าเอ้ยกูตายไม่ได้กูคิดอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นเส้นผมบางภูเขาอะนิดเดียวเองจริงอะถ้าเราไปยึดติดนิดเดียวเท่านั้นเองวันนั้นไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ละจะตายยังไม่มีคุณค่าด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันมันทั้งหมดเนี่ยเราน่าจะทุกข์น้อยลงนะเราก็สุขมากขึ้นอ่ะกำแพงที่เราสร้างกันเองคือกรอบความคิดทัศนคติอคติที่เราเป็นคนก่อเขาขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่ทลายมันก็จะง่ายขึ้นละมองโลกง่ายขึ้นละดำเนินชีวิตง่ายขึ้นละเป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตทุกๆอย่างเวียนวนเรื่องราว